พบตรแถลงจับกลุ่มเกลือข่ายยาเสพติด3คดีใหญ่รวบผู้ต้องหา18คนของกลางยาบ้า2ล้าน5แสนเม็ดยาไอซ์700กิโลกรัมเมื่อเวลากกานริา3 0นาทีวันที่5ตุลาคม2565 ที่ตำรวจภูธรภาค5พลตรวจเอกดำรงศักกิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตรวจโทปิยตะต้วิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมกำลังชุดจับกลุ่มร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่3คดีในพื้นที่ภาคเหนือยึดของกลางยาบ้าก,กว่า2ล้าน5แสเม็ด ยาไอซ์700กิโลกรัมผู้ต้องหา18คนรถยนต์ของกลาง9คันทั้งนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เปิดเผยว่าตำรวจภูธรภาค5ได้จับกุมพ่อค้ายาเสพติดรายสำคัญ3รายขณะกำลังลักลอบขนยาเสพติดผ่านแนวตะเข็บชายแดนและนำมาสืบสวนขยายผลจนสามารถยึดของกลางได้จำนวนมากโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คดีแรก เจ้าหน้าที่จับกลุ่มยาไอซ์7 0 0กิโลกรัมที่ด่านตรวจยาเสพติดแม่พลิกพื้นที่สพแม่พลิกจดลำปางโดยพบรถยนต์ต้องสงสัยสองคันจึงทำการตรวจคน้นพบของกลางยาไอซ์7 0 0กิโลกรัมควบคุมตัวผู้ต้องหาได้6คนนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีดดตามกฎหมายคดีที่2พื้นที่สพชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่จับกลุ่มได้ที่บริเวณด่านตรวจยาเสพติดผาหงอำเภอชัยปลาการจังหวัดเชียงใหม่ พบรถยนต์นั่งสมบุคคลต้องสงสยัยจึงได้ทำการเรียกตรวจค้นพบยาเสพติดจำนวน440,000เม็ดก่อนที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาไปทำการสอบสวนขยายผลจนกระทั่งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้รวมทั้งหมด5รายยาบ้าของกลาง1 5 0 0 0ล้านเม็ดรถยนต์จำนวน3คันรถจักรกยานยนต์1คันโทรศัพท์มือถือ5เครื่อง ส่วนคดีที่3จับยาบ้าน1ล้านเม็ดโดยดันตรวจยาเสพติดนางฟ้าสพสองจังหวัดแพร่ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาลักลอบขนยาเสพติดโดยใช้รถบรรทุกเข้าเปลือกอัมพลางเจ้าหน้าที่ทําการเรียกตรวจกวกคลุมตัวผู้ต้องหาได้4คนก่อนที่จะขยายผลไปทําการจับกลุ่มเพิ่มอีก3คนรวมแล้วจับผู้ต้องหาได้เคนของกลางยาบ้าน1ล้านเม็ดรถยนต์สคัน ทั้งนี้การจับกุมเครือข่ายยาเสพติดทั้ง3รายได้มีการสั่งการให้ขยายผลโดยใช้มาตรการยึดทรัพย์กับผู้กระทำความผิดทุกราย